อยกับที่หลงคอยดูว่ามันเปิดแต่เต้นรายการครับแต่กับขอทักทายพี่น้องอีกจักหน่อยกันเนาะครับเดี๋ยวนี้สอทอออกกำลังหนังเบิ่งอยู่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูและถนอมอ่อนเกียรติพลนำครับวันนี้วันเกิดพี่ถนอมอ่อนเกียรติพลครับสันวันเกิดครับพี่ถนอมอ่อนเกียรติพลขอให้มีความสุขนะครับผมแล้วก็พี่ทนายออทนายพี่สอทอออกนะครับหลายๆคนขอทักทายนะครับพี่มานิดภาวสุดนะครับพี่มานิดภาวสุดเป็นเฮ็ดบุญแจกเข่าหาพ่อหาแม่ครับข่อยบ่เคยพ่อเคยเห็นว่าเอาเข่าไปแจกผู้ละหาโลหาโลหาโลแจกเข่าอีหลีด้วยครับนี่คือบุญแจกเข่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลครับนะครับบ้านเฮาก็คือเอิ้นคนมาเลี้ยงนี่มนต์พระมานี่มนต์พระครับมีหมอลำห่มและหมอลำกรอยู่ครับหมอลำเลี้ยงและหมอลำกรหมอลำหมูและหมอลำกรอันนี้บ้านพี่มณิษฐ์เด่นพระประสูตรนี่แจกเข่าอีหลีแม่เข่าสารคนมารอรับเข่าข่อยกับหัวตาเห็นอันนี้ก็เป็นตาได้บุญหลายได้บุญครับนะครับแล้วก็ทักทายไปหาพี่ประมวลเอ็มเปียนะครับทักทายไปหาพี่สาธิตปิตุเตชะนะครับเพราะว่าจะเป็นท่านนายกทวงทิพย์ภาวสุดจิตชัยนะครับภาวสุดชัยกิจไปโอ้ยน้ำสกุลกับกันคอยกับกันชัยกิจนะครับขอบคุณกับบุญแรงเป็นกินข้าวกินน้ำกันเนี่ยนะครับสวัสดีทอดอ้อวันเกิดเพื่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนะพี่เด้อขอให้มีความสุขความเจริญสาวคอนแก่นจอนสินแลนด์มาแล้วอินเดอะมิดครับผมสาวคอนแก่นครับอินเดอะมิดมาบอกว่าลูกอีสานครับสวัสดี2จ่าแล้วก็1หนุ่มมาซั่นครับลุงต้องกันครับ3คนแหละครับไว้ไหนเรียกกันนะครับอันนี้ก็เบิ่งอายุแล้วก็สิประมาณบวชไปล่ะบวชแล้วครับเออบวชแล้วยังบ่ทันแต่งงานเนาะยังครับยังของผมนี่ก็ผมมันทอดระยดจะซื้อครับผมทอดระยดผมมันตายมาครับผมมันตายครับบาดนี้กันทอดระยดครับผมโอ้พี่สร้างกับเบิ่งเฮาพี่แอนกับเบิ่งพี่แขกพี่แก้วอันนี้อำเภอพานทองนะครับท่านนายกทวงทิพย์กับเบิ่งนะครับเดี๋ยวนี้ท่านสสมณิษฐ์นางเบิ่งอยู่หน้าจอสสนิติรัตน์นางเบิ่งอยู่หน้าจอสมุทรสงครามกับคอยดูลูกอีสานให้ได้ครับพี่น้องทางอุบลกับพี่น้องทางอุบลกับโทกิ้งก้างไปได้ครับพ่อใหญ่อิสระสมชัยครับว่าเบิ่งได้ทางใดช่องใดเดี๋ยวนี้เรากำลังนางเบิ่งอยู่อิสระสมชัยกับนางเบิ่งอยู่นางเบิ่งนางเบิ่งว่าจะเป็นวิทุนน้ำบุตรกับนางเบิ่งนางเบิ่งวุฒิวงศ์น้ำบุตรกับเบิ่งเบิ่งครับเบิ่งฮอดป๊อปปี้อยู่จะโสทวนบนธรรมดาเลยอันนี้โฆษณาเปิดนะครับพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้มันแมนบ่ได้แมนค่อยลงรายการบ่ได้ไอ้ลงรายการบ่ได้ขึ้นสิเข้าใครน้อบาดนี้เพิ่นบอกว่านายนะลงใช้อัครเสรณีโอ้ยมันบ่แม่นดอกเป็นอาจารย์เขาคือดิบ่ลองบ่ลำเนี่ยคุณนะลงใช้อัครเสรณีครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นี่แหละครับน้องท้อน้องต่ําเบิ่นแล้วน้องท้อน้องต่ํามาแต่ว่าปากหวานแต่ว่าผมหงอกเบิ่นแล้วเพิ่นได้ยื่นหนังสือนะครับต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อลาออกจากการเป็นสนช.แล้วนะครับผู้นําคนกับวางสิบ่แม่นลาออกสิไปเป็นตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้บ่อันนี้เฮาก็บ่รู้นําเพิ่นเพิ่นบอกว่าจังซี่ครับเพิ่นวางใส่เนี่ยข่าวเพิ่นบอกว่าซึ่งก่อนหน้านั้นมีกระแสข่าวว่านายณรงค์ชัยเนี่ยครับติดไล่สื่อโผครม.สิได้เป็นรัฐมนตรีว่าซั่นบ่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยคาดว่าท่านณรงค์ชัยนี่จะลาออกเพื่อมารับตําแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงด้านเศรษฐกิจตามนี้นะครับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557กําหนดให้ผู้ที่เป็นรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นสนช.นะครับสิจังใดก็ตามผู้สื่อข่าวเพิ่นก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามว่ามันเป็นจังใดกับพ่อใหญ่ว่าท่านว่าโทรศัพท์ไปสอบถามขอแท้จริงกับท่านณรงค์ชัยแต่ปรากฏว่าท่านบอกว่าบ่สามารถติดต่อได้นะครับหมายเลขนี้ว่าท่านแล้วปิดเครื่องดีป่ะแล้วบัดนี้ทั้งด้านคุณนรรัตน์พิมพ์เสนนะครับเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเพิ่นเฮ็ดเวียกหรือปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่นเว้าว่าจังซี่ครับเพื่อนบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าท่านณรงค์ชัยได้ยื่นหนังสือลาออกจากสนช.ครับซึ่งต้องขอตรวจสอบก่อนอันนี้เฮาก็ตามข่าวฮะข่อยสิบ่วิเคราะห์เพราะที่ไม่รู้ครับใครไม่รู้จังได๋ก็ติดตามต่อไปนะครับครับว่าสิเป็นจังได๋นะครับติดตามตอนต่อไปครับครับฝากไว้ในกายเธอโหอันนี้มันอินเทรนด์นะครับฟ้าวันใหม่คิดเพื่อชาติครับหัวใจเพื่อเธอสโลแกนใหม่ของของช่องน้ำนะครับฟ้าวันใหม่คิดเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอหัวใจเพื่อเธอตื่นบอกหัวใจเพื่อเธอเรื่องอีกอันนึงป้าบางอ่อนนะครับป้าบางอ่อนลุงต้องพูนนะครับลุงรองพูนราชประสงค์ปัญญุกุมภาผีฝากภาพขึ้นหอดเจ้าขึ้นหอดเขาเห็นผ่าป้าไปอุดรเด้ครับผมนะครับพอดีจะไปซื้อเสียบันพลอยก็เลยบอกว่ารายการไม่สิมีทองต่ำพร้อมหมดเลยเดี๋ยวนี้เพิ่นเบิ่งอยู่หน้าจอกุมภาปีแล้วก็ร้านพุทธแม่ที่ขายก๋วยเตี๋ยวข่อยก็จดไว้อยู่ก็เฮ็ดแผ่นกระดาษเสียนะครับข่อยชื่อได้ตาป้าบางอ่อนนะครับแล้วก็ลุงทองคุณอยู่กลุ่มเพราะว่าผีถามหาเจ้าพร้อมเจ้าถอกไม่มาเหรออยู่ผ้าป่า
เมื่อนั้นป้าอุดรก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ขอขอบคุณหลายฝ่ายโดยเฉพาะพลตำรวจตีบุญลือกอบางยางทั้งที่บ่ได้เป็นผู้การเด้เด้งแล้วแต่ว่าเราก็ส่งกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพาป้ามื้อนั้นนะครับก็ถือว่าได้ยอดที่สมบูรณ์ตามฐานอนุรูปของพวกเรายอดเงินตามจำนวนจริงที่ทำตั้งแต่สายข่อยในหาหมื่นกว่าครับข่อยได้มา10กว่าซองนะครับครับผมรวมแล้วกับสรุปแล้วมันก็คือ50,000กว่าก็ถือว่าเกินฐานอนุรูปของผมแล้วนะครับท่านวิทูตน้ำบุตรกับมา10,000นี่ท่านอิสระสมใจกับมา5,000ท่านสสเอวุฒิพงษ์น้ำบุตรกับ5,000นะครับแล้วก็หลายคนท่านผอ.เพิ่นกับมาผู้นั้นกับมาผู้นี้ท่านไปดิกับมาท่านผู้นี้กับมานะครับแต่ผู้บางคนอ่านสื่อไว้แล้วบ่มากกับมีแล้วแต่ว่าข่อยกับมันเยือนๆกันบ่เป็นหยังดอกการทำบุญครับเพราะว่ากันกับเพราะว่ากันถวายต้นเทียนครับวัดธรรมเสนารามจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องเพิ่นก็ให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับได้ภาพปรองดองครับจูจ๋าฮาแลนด์ครับได้เงินจิ๊บจิ๊บครับ400,000กว่าบาทครับผมแต่ว่างานบุญงานว่างานวัดนี่พี่น้องทั้งเฮานี่เล่นตุ้มกันนอกจากนั้นแล้วผมก็ยังได้ออกไปพูนไปหนองคายนะครับไปวัดพระสุขพระไสข่อยบ่ฮู้ข่อยฝากแต่เงินไปน้ําหาด้วยเพราะว่าข่อยติดธุระพระสุขพระไสแล้วไปไหว้พ่อพี่น้องเฮ็ดขั่วอีสานแลนดีใจมากอดข่อยตําบักคงอยู่ขั่วอีสานความคือหอดคิดถึงกันครับผมนั่นแล้วก็ไปเฮ็ดแล้วก็หัวใจแล้วอิสระอิริพอต่อไปพับดอกไม้มัดดอกไม้ไว้ถ่ายคนไปบูชาแล้วครับบ่ได้มีค่าลงค่าแรงอีหยังอยู่นั่นแล้วก็ตําบักคงให้พี่น้องกินนะครับเออคือถอดเราเรียนกอดแม่ค้าลอตเตอรี่แม่นพ่อยายถอบ่นั่นว่าซั่นแม่ค้าลอตเตอรี่อยู่ต้องขอขอบคุณพ่อตะเกียงสมจับให้นกหวีดไปตั้งแต่งั้นนกหวีดนะครับต่อยอดป่าป้ายอดป่าป้าสายเฮานี่นะครับ50,000กว่าอันนี้ก็10,000นึงแม่นบ่สายน้องเอกก็ได้ประมาณ100,000กว่าแล้วก็ไปบวกกับอีก80,000แล้วก็ทางบ้านซุ้มนึงก็ฮบอีก20,000สายพี่ที่กรมสีเงินทนายโอนะครับอันนี้ผมก็บ่ได้เพิ่นก็เอาไปโฮมตรงกองกลางเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค4มาโฮมนับอีก 5,000 ข่อยบ่เคยเห็นตํารวจโฮม 5,000 ข่อยก็เห็นมันเถาะมื้อนั้นนะครับรวมแล้ว 400,000 กว่าก็ถือว่ายอดเยอะพอสมควรตามฐานานุรูปของพวกเราจุจาฮาแลนด์ครับจุจาฮาแลนด์ครับพาป้าบ้านผมเฮ็ดไปได้เที่ยละ40,000ได้เที่ยละ20,000หักค่าใช้จ่ายละปีนึงค่าไฟก็ยังบ่พอจังว่าผมสินิมนต์หลวงลุงสุเทพไปบ้านครับผมตอนนี้มีเมมแล้วครับมีเมมเผาศพแล้วที่วัดแต่ว่าศาลาพักญาติศาลาพักศพนี่บ่มีพระกับบ้าท้อเอ้ยมาหาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออยากให้ซอยเหลือว่าซั่นผมก็บ่ทันได้ไปหาเพิ่นผมฮู้อยู่ว่าเพิ่นสิบอกผมเฮ็ดหยังแหมผมต้องนิมนต์หลวงปู่สุเทพหลวงลุงสุเทพไปไปประจำวัดบ้านคำไห้น้อยนะครับศาลานี่เรียบร้อยเลยผมไปอุดรก่อนเพราะว่าผมเป็นตำรวจอยู่อุดรแต่ทะเลาะกับเป็นคนจากนครมาบิบานอยู่อุดรเขาก็ต้องไปเฮ็ดแต่ว่าบ้านข่อยแท้ๆข่อยยังบ่ทันเฮ็ดนะครับบ้านข่อยแท้ๆข่อยยังบ่ทันเฮ็ดเลยแล้วก็ไปอากาศอํานวยนะครับอากาศอํานวยบ้านโคนงามนะครับไปถวายต้นเทียนให้หลวงพ่อมื้อนั้นไป3วัด4วัดพุ่นเด้ครับโอ้ยดูทางเฮ็ดบุญครับไปเอาบุญมาเพื่อพี่น้องน้ำน้องตำครับชาตินี้ชาติเดียวข่อยก็หัวต้องเป็นประธานถ้าป้าน้ำเขาเกิดมาชาติเดียวหัวต้องเป็นนะครับนี่เราก็สิบ่เป็นอีกจักเดียวก็สิมีกองมันยากครับผมสวัสดีพี่จ่าครับจากลมศักดิ์ครับลมศักดิ์นี่เป็นสมบูรณ์สวัสดีครับยินดีครับมีข่าวอย่างเนี้ยต้องขอไปอีกจักหน่อยนะครับก่อนสิอําลาผ้าจักตัวเนี้ยฝนตกไหลบ่าอ้าวนี่คือว่าไหลบ่าได้ซะนะเอ้ยฝนตกไหลบ่ามันมันไหลบ่าไปสิถ้าบ่บ่ามันบ่ได้ไปสิอันนั้นคือไหลพาดบ่าไม่ได้อันนั้นมันไหลพาดบ่าอันนั้นมันพาเข้ามามันคนละอย่างประโยคเนาะพาดผ่านพาดผ่านพาดผ่านใช่มั้ยครับมันพาดแล้วก็ผ่านไปอันนี้ถ้าพาดบ่าคือครับว่าพาดครับกับอันนึงอ่ะเนาะเอออย่าไปบอกกับปืนแก๊ปเออบางซั่นนี่แม่นบ่พาดบ่าข่อยก็เมี้ยนเมี้ยนหัวบ่ต้องเซามันเป็นหยังอันนี้คือตะเมี้ยนตะเมี้ยนหัวแต่พ่อใหญ่ประยุทธ์ข่อยก็บ่ดีอยู่มื้อนี้ปืนแก๊ปเก่าพาดบ่าละไปหายิงนกก็ได้เพราะยังฮะเออฝนตกน้ำไหลบ่าท่วมโรงเรียนอนุบาลสตึกซ้ำอีกรอบครับบ้านจัดสรรอ่วมอรทัยนะครับลอยหลังคานะครับนี่จากฝนที่ตกหนักที่ต่อกัน2มื้อครับพี่น้องประกอบกับน้ำฝนที่สะสมอยู่ตามตะเกามันยังบ่ทันแห้งเหือดไปแสงไหนซั่นมันซ้ำลงมาอีกรอบครับเฮ็ดให้พี่น้องในเทศบาลอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ซ้ำอีกระลอกเฮ็ดให้อาคารครับอนุบาลปฐมวัย4อันยังประถมวัย4บ่นี่อ๋อครับประถมวัยประถมวัย4ห้องเรียน4ห้องเรียนประถมวัยสั้นประถมวัยขึ้นนิดหน่อยนะนิดหน่อยตอแตะเออ4ห้องเรียนจบกับอันตัวกันไม่เห็นว่ากระไรข่อยยังตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นเมื่อวานนี่ที่ว่ายังแต่เจ้าถ้าอายก็ยังตื่นเต้นน้องอ่านซื้อผิดๆถึงๆได้เลยนี่ตื่นเต้นกับพี่น้องครับมาพอพี่พอน้องครับหลังจากยังกว่าล่ะหลังจากหายไปโดน
3 99มื้อ3 เดือน3 เดือน3 เดือน99มื้อบ่ฮอดร้อยเด้อท่านพ่อว่าครับ3เดือนครับพี่น้องครับมันก็ธรรมดาล่ะครับไปกลับมายามบ้านเหมือนกับมากอยากขึ้นมายามบ้านสัญญาไว้ครับพี่น้องว่าเฮาสิบ่ถิ่มพี่น้องสิมาหาคือเก่าแต่สังคมต้องมีระเบียบเฮาก็ต้องมีกฎกติกาครับรักษากติกาแบบแผนไว้ติ๊กมาบ้านเตอปิกมาหาปีปิกเป็นภาษาอย่างภาษาเหนือบ้านนี้ภาษาอีสานเนี่ยภาษาอีสานเมียบ้านภาษาไทยลบบ้านบ้าลบบ้านลบบ้านภาษาคิดเนี่ยback home back home โอ้บ้านนี้ไปไปไปเนี่ย go home มันบอก go home โอ้ไปยังไงตัวเนี่ยพ่อใส่ระบาดนี่จักเหี้ยหมดเนี่ยพ่อเพิ่นแจกคนละคราวมันซอยกันบ่ได้พี่น้องน้ำท่วมครับน้ำท่วมซี่ของเลี้ยนครับซี่ของเลี้ยนถ้าลักเข้าท่วมสูงกว่า50 ซม.ครับส่งผลให้อุปกรณ์ครับสื่อสารการเรียนว่าสิเป็นโต๊ะเก้าอี้ครับตู้เก็บเอกสารที่นอนเด็กหน่อยครับเสียหายปั๊ดแอดแหลดครับพี่น้องครับนี่ละกะบ้านจัดสรรประชาจัดสรรนะครับตั้งอยู่หมู่ที่16บ้านประชาบุรณะถนนสตึกครับโน่นจำปาครับไปฮอดโน่นจำปาเด้อครับถนนสตึกไปโน่นจำปาครับตำบลสตึกอำเภอสตึกยางรวดเร็วครับมาแบบจู่โจมเลยครับพี่น้องก็ขนของกว่าท่านนะครับบ้านจัดสรรเสียหายน้ำท่วม50 ซม.ของตู้เย็นทีวีชั้นล่างไปบ่ทันพยาจาพุ่งน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงแต่ว่ามันก็บ่ดีน้ำแห้งให้ฝนแรงซะอย่างดีกว่าเหลือแล้วน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้นมีแต่คราบน้ำตาเอาแต่พ่อเอาแต่น้ำตาตกกันยะตกหนักหลายท่วมแรงกันยะแรงหลายแต่ว่าแต่ว่าบางจังหวัดนี่ก็รู้สึกว่าฝนสิแรงนะครับครับอย่างจังหวัดมหาสารคามกาฬสินธุ์นี่บ้านยายผมนี่ก็ฝนบ่ตกครับเขื่อนลำปาวตอนนี้ต่อน้ำผุดแล้วครับเขื่อนลำปาวครับไม่มีน้ำมันเข้ามาเลยที่หาดดอกเกี้ยที่ไหนฮาดอกเกตมาฮาดอกเกตครับขอขอบคุณกองพันยุทธนามขอขอบคุณรักชาติรักพ่อหลวงขอขอบคุณรักเธอประเทศไทยขอขอบคุณรักครอบครัวเราขอขอบคุณจิตติชัดอันนี้คือแฟนรายการที่เพิ่นส่งมาครับวังหนึ่งห่างหันไปก่อนสิมาพ่อเขานี่คอยไปเห็นน้องซ้ายหล่าครับใครล่ะแฝด3ตะกี้ว่าเขาพ่อเขาซ้ายเป็นแฝด2ครับชี้ตัวได้นั่นครับน้องซ้ายหล่าไปให้โฮโฮอยู่ประเทศเกาหลีว่าพี่ซ้ายถิ่มอ้าวคอยก็เป็นแฝดคือกันอย่ามาหาว่าซื้ออีหลีจักฮู้บ่ซื้อว่าหยังเขาไส้เขาคอยมีแฝด3มีแฝด3ครับชื่อว่าอะไรคุณจ๊ะวะบ่อ Samsung Galaxy Samsung Galaxy Samsung Galaxy อยู่เกาหลีนี่เขาไส้ Galaxy เขาคอ Galaxy และ Samsung Galaxy นั่นแหละน้องไส้ล่ะอันนี้คือแฝด3แฝด3ครับผมไปที่เถียงว่าเป็นแฝด2แต่แฝดผู้น้องนี่ฐานะดีฐานะดีฐานะดีรวยบักคักเลยพูดครับครับฐานะดีกว่าครับผมอ้าวบาดนี้ขอสิถามนึงพอจะต่ําจักหน่อยในบาดนี้ครับกับเจ้านี่ล่ะครับระวังมีแฟนเป็นตำรวจครับมีแฟนเป็นสร้างไฟฟ้านี่จะว่ายังเต็มดีกว่ากันโอ้ย่อมแพ้ย่อมแพ้ย่อมแพ้ครับพ่อใหญ่ตั้มอันนี้ต้องถามพ่อออกก่อนครับว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังอันนี้เป็นยังครับเขาว่าเขาย่อมแพ้เขาดีกว่ากันอันนี้มันดีกว่ากันเราจะรับผู้เดียวตัวเออเขาว่าเขาย่อมแพ้เขาแพ้เป็นระวังแฟนตำรวจกับแฟนสร้างไฟฟ้านี่อันยังเต็มมันสีดีกว่ากันย่อมแพ้บ่รู้ย่อมแพ้บ่รู้บ่รู้เอาเฉลยเอาพี่ทอสีเหลืองเฉลยอัดเทปนะตุ้งนะครับกะแฟนตำรวจนี่มีแต่จับซื่อครับครับแฟนสร้างไฟนี่ทั้งจับทั้งดูดระวังไฟดูดนะที่นี้เราต้องเตือนกันครับพี่น้องอันนี้จะทําเพียบๆเทียบเที่ยงเลยครับ1ตีนเปิ่มนะครับเท้าเปื้อนปอดปลั๊กไฟให้ระวังจังเพื่อนปูนนะครับโดยเฉพาะช่วงน้ําท่วมมือคนเปียกเนี่ยคนที่ไปเสียบไฟเขาบ่มียางมีหนังมารองไฟดูดนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทคือเขาจะเปียกเทียมกันนอนสุดเก่งแต่ว่าก็จะสาดไฟดีละที่ได้เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าก่อนหนูปัญญาตั้มมียังบัดเนี่ยกับห่วงใยพี่น้องนะครับครับผมนี่นะฮะวันนี้ช่วงที่บ้านมาเฮาก่อนสิได้ยินข่าวคสช.เพิ่นจัดระเบียบเรื่องบริการรถตู้นะครับเวลาที่พวกเฮายุงเทพกรุงไทยนี่เวลาพี่น้องเฮาสิกลับบ้านนะครับก็โอ้ยเขาแถวรถตู้นั่งเตือกับเป็นระเบียบว่าเป็นระเบียบนะครับบัดนี้คสช.เพิ่นก็มีนโยบายในเรื่องของการจัดระเบียบรถตู้เรื่องของราคาข่าวราคาอย่างก็อยู่ในวาระเร่งด่วนทั้งนั้นนะครับมือว่าก็เลยมีข่าวนี่มากครับที่ห้องประชุมจังหวัดทหารบกทุ่งสงครับค่ายเทพสตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสายตรังหาดใหญ่ครับกับเขาพบกับพลตรีสนองคงอย่างยืนผบ.นะครับจังหวัดทหารบกทุ่งสงเพื่อให้ความเพื่อแสดงความขอบคุณครับที่จัดระเบียบรถตู้สายตรังหาดใหญ่เพราะว่าบ่มีการแย่งซิ่งผู้โดยสารคือเดิมที่ผ่านมาตั้งแต่กี่โอ้แย่งกันครับเวลาผมเข้าสิไปยังสิน้อสิคืนนั่นคืนนี่เพิ่นกับพวกเขาอื่นมาในหนารถตู้ก็สิมาเอื้อนเอามาแย่งกันนะครับ
ส่วนพลตีสนองนี่นะครับเพิ่นก็บอกว่าปัญหาที่ยังบ่ท่านมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับโดยเฉพาะพวกบริการรถตู้ที่ยังบ่ท่านตามเงื่อนไขของคสช.นี่ก็ที่มีมติในที่ประชุมไปนั่นก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับบังคับใส่กฎหมายกฎระเบียบขอตกลงในที่ประชุมให้เกิดผลประโยชน์ให้เป็นไปตามรูปแบบแต่หากจะมีการดื้อรั้นก็คงสิต้องให้มีการยกเลิกสัมปทานไปนะครับและกาทั้งนี้ทางจังหวัดทหารบกทุ่งสงครับก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดและกาหัวหน้าขนส่งให้เข้ามาจัดการโดยเฉียบขาดนะครับส่วนในเรื่องของราคายางพาราที่ตกต่ำนั่นนะครับพลตีสนองเพิ่นก็บอกว่าก็ได้หัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์เพิ่นก็เว้าตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าเกษตรกรบ่แม่นสิบ่ว่าสิเป็นยางพาราหรือข้าวนะครับเป็นปัญหาแรกที่ทางคสช.เพิ่นสิได้พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรใจเย็นใจเย็นครับความร่วมมือนะครับเพราะว่าการสิออกมาเดินขบวนหรือออกมาเรียกร้องก็เป็นบ่เฮ็ดแล้วผิดกฎอัยการศึกนะครับในช่วงนี้ผิดกฎหมายแล้วก็ยังบ่ทันเกิดประโยชน์พี่น้องชาวสวนยางพาราเพิ่นก็บ่เฮ็ดแล้วนะครับเพิ่นฮู้อยู่ครับปัญหามันมาพร้อมกันถมมาปึ้มครับมันก็ต้องแก้ไปทีละเปาะครับเข้าก็แก้แล้วครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็แก้แล้วมันสำปะหลังอ้อยแก้เบิดแล้วครับแต่บอกได้เลยครับว่าหัวหน้าคสช.เพิ่นเอาปัญหาเรานี่เป็นวาระแรกเอาเป็นไงเอาเป็นไงอยู่แล้วครับอันนี้ผมก็บ่ได้ย่องเพิ่นดอกคือพี่น้องที่งั้นจำน้ำเขาไหมครับผู้ลงคนผูกคอตายเพราะมันได้งั้นน่ะเพิ่นโอ้ยยกมือเสือตัวตั้งแต่กีดาทหารมันครับโอ้ยมันได้จังซี่ได้แม่ว่าท่านผู้ลงคนมันได้งั้นเห็นใจเพิ่นแล้ววันนี้พี่น้องชาวไร่อ้อยนายกสมาคมชาวไร่อ้อยแต่ละจังหวัดขึ้นไปว่าไงขอขอบคุณท่านประยุทธ์จันทร์โอชาครับว่าเชี่ยอย่างไรเพิ่นซอยให้ได้เงินคือเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนก็เห็นใจซะท่านประยุทธ์มื้อนี้เราจะมาเรามาอะไรมีตาดามีตาดามีแต่ว่าคนเรามันก็มีน้ำหัวนะบางครั้งก็ปวดเป็นแต่ผมก็อดทนเลยอยู่ดีๆไม่ชอบเลยครับมันมาหาเรื่องใส่ตัวเลยผมอยู่ดีๆคนคนเดียวมันจะไปแก้ได้ทั้งหมดทั้งประเทศถือยังใจกันหน่อยบ้างแล้วกันตารู้ตัวถือความเพลินครับพี่น้องชาวสวนยางพระลากระวานอมคมกืนครับทนรอมาหลายปีดีนักนะครับใจเย็นๆครับโอกาสมันบ่ได้มาพร้อมกันแต่ข่อยคิดว่าคือจังเข้าฐานรถเมย์นี่พ่อใหญ่ครับข่อยคิดว่าผลยางได้เด้ได้ครับล้านเปอร์เซ็นต์ฮู้ว่าพ่อใหญ่ประยุทธ์เราใจดีสู้หมดนะข่อยว่าเราใจดีเราต้องให้ล่ะนะครับตอนนี้เตรียมไว้แล้วนะครับเงินงบประมาณเตรียมไว้แล้วนะครับพี่น้องใจลุ่มๆนะครับปัญหาปากท้องเป็นปัญหาแรกที่ต้องจัดการตามรูปแบบของคสช.อยู่แล้วความยากจนของแผ่นดินเนี่ยคือประชาชนยากจนนั่นคือทุกข์ของแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นผู้นำที่จะมาทําหน้าที่บริหารประเทศชาติต้องเอาประเด็นนี้มาแก้ไขเป็นประเด็นแรกแม่นบ่เอาพวกเจ้าถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ขอขอบคุณทุก SMS มื้อนี้ที่ทักทาย2จาแล้วครับ1น้องใหม่ว่าแต่เพิ่นว่าแล้วต่อไปพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็จะอาศัยน้องใหม่คนนี้แหละครับเพราะว่าเพิ่นมีความรู้สูงครับผมมาจากไหนปลายแต้วิทยาคารครับอันนี้จบจากออกไหนนะออกไหนออกเหล็กออกเหล็กใช่มั้ยฮะท่านอภิสิทธิ์จบออกฟอร์ดจบออกเหล็กผมออกเหล็กครับผมใกล้เคียงกันนะฮะแล้วมานี่กับ4642123ครับนี่คือเบอร์ SMS นี่ผู้ใดที่ซื้อสินค้า023080555ก็คิดชื่อแม่น023080มองเนี่ยเราบอกที่จะไปให้ใครตายกันคือ023080555นี่เรามองเสียไปแล้วคนตายอ่ะน้องเอ้ยเอาละครับขึ้นฮอดคือถึงสุคนอยากฟ้อนครับพี่นี่กับน้องกับไปฟ้อนกันล้วนมื้อนี้รายการลูกอีสานมื้อนี้ลูกอีสานอำลาพาจากไปนะครับครับด้วยสไตล์ของลูกอีสานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ